คุณพลก็สอบค่ะสอบของพี่เออดีมาช่วงเช้านี่มาลืมเลยดีค่ะดีค่ะเสียงดังค่ะเดี๋ยวนะดีมลาขอลืมดีมนี่คือชัชยาเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะว่าทำไมเด็ดโดดอย่างนี้นะคะเนี่ยอินเทอร์เน็ตทำไมมันโหลดอย่างเงี้ยกระตุกมากเลยอ่ะมาสเตอร์ถึงไม่อยากใช้อ่ะเมื่อกี้เช็คไข่มุกได้ยินเสียงไม่ได้ไม่รู้จริงโอเคค่ะซึ่งเข้ามา2คนนะคะเพื่อนๆเพิ่งออกจากซูมเมื่อกี้ก็เลยช้าเหรอใช่ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยโหลดมากเลยค่ะเน็ตอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะอะ
เล็กมาแล้วสวัสดีครับมาเล็กสวัสดีครับเดี๋ยวรับปากสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะในคาบลูกเสือเราจะมาพูดถึงเรื่องนะเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะในการอ่านหนังสือเตรียมสอบซึ่งจะถึงเวลาอันใกล้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะคะนะคะในตารางสอบนะคะของนักเรียนนะคะจะมีในส่วนที่บอกว่าวันไหนสอบอะไรบ้างและในแต่ละรายวิชาเนี่ยนะคะมีเนื้อหาขอบข่ายอย่างไรแล้วก็ใช้เวลาในการสอบเนี่ยเท่าไหร่ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะในรายละเอียดตรงนี้นะคะซึ่งคุณครูก็ได้เอาลงไปในกลุ่มไลน์แล้วนะคะอยู่ในโน้ตให้เด็กๆไปดูเพิ่มเติมได้นะจะได้ทำข้อสอบแล้วจะได้ข้อสอบวิชาที่ถูกต้องนะคะตามตารางนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในระบบการสอบนะคะในตารางของมัธยมต้นโดยเฉพาะม .3 นะคะในเนื้อหาตรงนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่ข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบในวิชาพื้นฐานนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้ระบบของ SPEXAM นะคะซึ่งมันจะมีสอบนอกตารางบ้างแต่ส่วนใหญ่สอบนอกตารางถ้าไม่ใช่วิชาปฏิบัตินะคะก็จะเป็นการใช้ลักษณะการทำข้อสอบแบบระบบ SPEXAM เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าในระบบนี้นักเรียนก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการเข้าสอบนะคะก็คือ1การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต iPad คอมพิวเตอร์นะคะนานาติดตามทั้งหลายที่นักเรียนมีนะคะแล้วสามารถเข้าใช้ระบบได้นะคะนักเรียนก็คือจัดการดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตอนเข้าสอบนะคะเพราะว่ามันมีในกรณีที่เข้าสอบไปแล้วแต่ชื่อไม่ขึ้นในระบบอันนี้ก็คือมันค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วบางทีนะคะส่งแต่ทำไมข้อสอบไม่ถึงนะคะดังนั้นเด็กๆตรวจสอบเครื่องมือของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะก่อนสอบนะคะแล้วก็เข้าสอบให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าข้อสอบนะสมมติว่ากำหนดไว้1ชั่วโมงก็ต้องทำให้อยู่ภายใน1ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยให้เสร็จก่อนอย่างน้อยคือ5นาทีนะคะจะได้ตรวจอีกรอบหนึ่งก่อนส่งนะคะแล้วทุกครั้งให้เช็คด้วยนะคะว่าหลังจากทำข้อสอบเสร็จแล้วส่งข้อสอบแล้วเนี่ยข้อสอบเข้าอยู่ในระบบหรือเปล่านะถามผู้แจ้งผู้คุมสอบนะคะว่าเราทำข้อสอบเสร็จแล้วส่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือฝากให้นักเรียนดูด้วยนะคะทีนี้แล้วนะคะเราจะมีวิธีการเตรียมสอบเอาตัวรอดยังไงในปลายภาคนี้ในอีกไม่กี่วันนี้จะสอบแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะ1พักผ่อนเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะไม่มัวแต่เล่นเกมนะคะ2รู้จักข้อสอบ3รู้จักข้อสอบก็คือจากที่มีสมาสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยได้ทบทวนไปนะคะก็คือต้องรู้จัก
ลักษณะเนี่ยข้อสอบว่าข้อสอบมันจะมาในแนวไหนนะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะอย่าไขว้เขวเรื่องกับเรื่องอื่นๆคืออะไรนะคะต้องจดจ่อกับเนื้อหาหรือเรื่องที่เราจะทํานะคะหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือห่างรุ่งห่างค่ำอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าอีก3วันจะสอบนะคะพอ3วันนี่แหละนะคะอ่านตั้งหลายวิชามันไม่ไหวหรอกนะคะสมองรับไม่ไหวอ่านหนังสือให้หนักนะแล้วก็ผ่อนคลายก่อนสอบก็ได้2 3วันอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลนะคะหรือวางแผนให้ดีว่าจะอ่านอะไรก่อนหลังนะคะอันนี้คือการทําแผนไว้เนาะหาความช่วยเหลือใครล่ะมีเพื่อนมีพี่มีใครที่สามารถที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้หรือไม่ก็เช็คตัวเองทดสอบตัวเองเข้าไปคลิกลองเข้าไปเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้าไปลองทําข้อสอบนะคะในเพจต่างๆที่เขาลงไว้นะคะจะเย็นตอนที่กำลังสอบนะคะไม่ต้องรีบเร่งแต่ว่าต้องดูเวลาด้วยนะคะว่าเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งก็คืออะไรโอ้โหมี Facebook ด้วยนะคะเล่น Facebook ไปด้วยเปิด Facebook ไปด้วยบางคนมีหลายเครื่องนะคะอันนี้ไม่เอาปิดเลยนะคะปิด Facebook ไม่ดูอะไรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเผลอไปได้นะคะนี่คือ10วิธีนะคะเป็นเพียงเคล็ดลับที่จะให้เด็กนั้นเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ง่ายๆทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยนะคะเข้าใจมากขึ้นมันก็จะมีเรียนไปหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะคะเช่นถ้าเราจะตั้งใจอ่านหนังสือภาพนี้มีโต๊ะมีเก้าอี้ดังนั้นเนี่ยคุณควรจะทำไมลุกจากที่นอนแล้วมาโฟกัสตรงไหนตรงโต๊ะเรียนหรือโต๊ะหนังสือถ้าเมื่อไหร่อ่านหรือเขียนอยู่บนที่นอนนะคะมันมีแรงจูงใจหมอนนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆอันนี้ก็คือต้องระวังนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสอบนะคะเราก็มาเช็คดูว่าหนังสือสมุดของเราเนี้ยยังอยู่ครบไหมนะคะนะรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยก่อนที่เราจะอ่านเนี้ยนะคะเอามาไว้เราจะได้รู้ว่าเราจะใช้เล่มไหนสมุดช็อตโน้ตอันไหนนะคะบางคนชอบสมุดที่เวลาช็อตโน้ตแล้วไม่มีเส้นบางคนชอบมีเส้นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็คือจัดเตรียมให้เรียบร้อยจะได้หยิบง่ายๆนะคะสิ่งที่กล่าวไว้เมื่อกี้10ข้อก็คือมีอยู่ในนี้1ข้อเห็นไหมในภาพนี้ระวังวอกแวกคืออะไรไม่พยายามที่จะไปสนใจกับ iPhone iPhone ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเป็น LINE เป็นแชทอะไรก็ว่าไปนะคะให้เราปิดการแจ้งเตือนหรือวางไว้ไกลๆเลยช่วงนี้เราจะอ่านหนังสือแล้วเราจะต้องไม่ไปยุ่งวายกับสิ่งพวกนี้นะคะมันจะทำให้เราทำไมคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะมีสมาธิมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะอ่านหนังสือไปด้วยเขียนเลคเชอร์ไปด้วยแต่ว่าเปิดเพลงเบาๆอันนั้นได้นะคะแต่ไม่ใช่เปิดเพลงแร็ปนะเพลงแร็ปก็คือลุกเลยนะคะอันนี้ก็คือฝากไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคะและสิ่งที่เรานะเตรียมตัวนะที่จะเตรียมพร้อมๆในการอ่านหนังสือก่อนสอบเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งสมาธิพอเห็นหนังสือกองอยู่ตรงหน้าแล้วตั้งสมาธิใจเย็นๆนะคะอย่าถอดใจว่าโอ้ยเหลือตั้งหลายเล่มเลยยังไม่ได้อ่านนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆทำค่อยๆเลคเชอร์นะคะอ่านอย่างตั้งใจอ่านยังมีสมาธินะคะถึงเวลานอนก็คือนอนนะคะถ้าเราไปฝืนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือง่วงนอนแต่ฝืนอ่านหรือฝืนทำมันไม่มีประโยชน์นะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าอะไรคือสมองเขาจะไม่จำละสมองจะเบลอแล้วทุกคนก็จะรู้นะว่าถ้าเมื่อไหร่คือง่วงนอนอดนอนแล้วเราพยายามที่จะเขียนและพยายามที่ทำเนี่ยมันสิ่งที่เราทำมามันอาจจะไม่ถูกต้องหรือเขียนผิดถูกนะคะอ่านแล้วก็คือไม่จำดังนั้นนอนก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะบางคนนะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราได้คุยสอบถามว่าเวลาที่นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือส่วนใหญ่นักเรียนจะอ่านหนังสือช่วงไหนบางคนก็บอกว่าก่อนนอนไม่เกิน5 ทุ่มบางคนก็บอกว่าอย่างเบสก็บอกว่าไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกินไม่ใช่ดิต้นเนี่ยไม่เกิน3 ทุ่มนะคะยังเบสบอกว่าผมชอบอ่านตอนเช้ามืดอันนี้ก็คือแล้วแต่นะตีสามตีสี่ตื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ได้นอนเลยนะคะเล่นเกมแล้วอ่านต่อไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าดึกเกินไปอย่าโต้รุ่งเกินไปถึงเวลานอนนอนนะคะแล้วมันจะทําให้เรามีความจําอ่านหนังสือจําแม่นแต่ก็แม่นเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะเราต้องทําไมเราต้องมีแผนของเวลาของเราไว้ว่าเราจะต้องตื่นกี่โมงทําอะไรบ้างแล้วเราจะทานอาหารตอนไหนแล้วเรามีเวลาที่จะอ่านหนังสือเนี่ยตอนไหนแบ่งเป็นช่วงๆวิชาอะไรนะคะก็จดแผนจดช็อตโน้ตลงไปนะคะก่อนที่เราจะนี่คือการวางแผนนะคะและขณะที่อ่านหรือขณะที่เรียนสมมุตินะคะสิ่งที่เรานะคะควรจะทำเพิ่มเติมบางคนชอบที่จะอ่านอย่างเดียวแต่การอ่านอย่างเดียวบางทีมันเก็บรายละเอียดไม่หมดสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมก็คือว่าหรือแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าอ่านไปด้วยแล้วจดเลคเชอร์ไปด้วยในส่วนที่สำคัญบางคนจดด้วยการวาดรูปนะคะเพื่อนบอกว่าบางคนบอกว่าการวาดรูปเนี้ยจะทำให้เราจำได้แม่นขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าแทนสมมติมีได้สอนเรื่องเซลล์แทนที่หนูจะเขียนว่าไลโซโซมทำหน้าที่อะไรหนูก็เขียนไปไลโซโซมทำหน้าที่นี้เซลล์นิวเคลียสทำหน้าที่นี้แต่หนูใช้วิธีการวาดรูปแล้วจำออแกนิลที่อยู่ภายในเซลล์ได้ว่าตัวนี้ทำหน้าที่นี้ตัวนี้ทำหน้าที่นี้นะคะดังนั้นแต่ละคนก็จะมีการจำที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็คือจะมีวิธีการเลคเชอร์ที่ไม่เหมือนกันบางคนเลคเชอร์ด้วยรูปภาพบางคนเลคเชอร์ด้วยสัญลักษณ์บางคนก็เลคเชอร์เป็นแบบตัวหนังสืออันนี้ก็คือแล้วแต่เนาะแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทำจดหรือทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นบางทีการที่อ่านอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเราจะทำยังไงล่ะนะคะแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ยุคโควิดถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่ยุคโควิดสิ่งที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือการรวมกลุ่มติวมันจะทำให้เรามีการถามโต้ตอบลงความคิดเห็นวิเคราะห์ว่าข้อไหนถูกหรือข้อไหนไม่ถูกนะจุดไหนผิดจุดไหนถูกเรามาระดมความคิดกันแต่ตอนนี้คือเราก็ได้แค่ลายถามเช็คถามเพื่อนว่าอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมแต่ก็ยังดีนะคะบางทีคิดไม่ได้นะคะก็ต้องมีเพื่อนไว้ที่ปรึกษานะคะก็คือการรวมกลุ่มติวในกรณีที่มันหมดโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะต่อไปสิ่งสำคัญนะคะต้องหมั่นออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงก็จะสดชื่นนะคะหรือส่วนใหญ่ก็คือออกกำลังกายตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นถ้าไม่ตื่นตอนเช้าก็คือตอนเย็นใช่ไหมคะก็จะทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นนะอันนี้ก็คือบางคนก็ทำได้บางคนก็ยังทำไม่ได้นี่น้อยก็ยังทำไม่ได้นะคะข้อนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าบางหลายๆวิชารวมกันเนี่ยสมมติว่ามีสัก 7-8 วิชาอย่างห้องนี้เรียนวิทย์คณิตวิชาที่มันเป็นวิชาเอกของตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่าคือมันยากถูกไหมคะฟิสิกส์เคมีชีวะยังไม่เท่าไหร่คณิตศาสตร์เนี่ยโดยคณิตศาสตร์ชั้นสูงหรือคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยมันค่อนข้างยากจำไว้ว่าให้เริ่มอ่านวิชาที่ยากๆ ก่อนนะคะเช่นเป็นเคมีเป็นเลขเป็นอะไรพวกเนี้ยนะคะภาษาไทยก็ยากนะเพราะว่าความหมายมันแปลได้หลายนะคะดังนั้นก็คืออังกฤษก็ยากไหมไม่ยากเนาะดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเราคิดว่าวิชาไหนยากเราก็เริ่มอ่านวิชาอันนั้นก่อนนะคะอันนั้นก่อนให้มันจำก่อนนะคะวิชาที่เราพอเข้าใจเนี่ยเราอ่านอีกรอบเดียวเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะหรือในภาพนี้คืออะไรฝึกเทคนิคการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยอะไรคะก็คือเช่นบางคนใช้วิธีการอ่านคำศัพท์ท่องสูตรเนี่ยนะคะก็คือจดใส่กระดาษก่อนหรือทำเป็นบัตรคำก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาอ่านออกเสียงโดยเปล่งเสียงออกมาด้วยการเปล่งเสียงจะทำให้หนึ่งคือหูเราได้ยินอีกรอบหนึ่งจากการที่เราเปล่งเสียงออกมาก็จะทำให้เราจำได้เช่นการหาความถี่ของแอลลี่นะคะหายังไงนะคะ P กำลัง2 Q กำลัง2 2 P Q คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก็คือทบทวนตรงนี้นะคะอ่านออกเสียงไปด้วยก็จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะคะคืออะไรนะคะคือการเรียกว่าอะไรการที่เราอ่านหนังสือหรือตำรายากๆเนี่ยนะคะแล้วพอมันยากๆปุ๊บมันเยอะไปหมดเลย
นะถ้าอ่านก็คงไม่แตกฉานหรือจับใจความไม่ได้นะคะแล้วนะคะเราจะมีวิธีการอ่านอย่างไรล่ะนะคะก็คือเราต้องทำไงคะฝึกฝนเช่นการอ่านจับใจความนะคะอ่านจับใจความก่อนนะคะถ้าทักษะการอ่านยังไม่ดีตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าการอ่านไม่แตกฉานมันมีผลต่อวิชาอื่นด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําความใจคือต้องอ่านจับใจความให้ได้ว่าโจทย์เขาต้องการอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะให้เราทําอะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นฝึกบ่อยๆฝึกทักษะบ่อยๆแล้วเราก็คือทําไมแล้วเราก็คือจะแตกฉานแล้วเราก็จะคือวิเคราะห์ได้ง่ายนะคะเจอโจทย์แบบอย่างเงี้ยแป๊บเดียวรู้ละจะต้องเอามาบวกจะต้องเอามาลบจะต้องมาคูณหรือจะต้องเอามาหารนะคะมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องสำคัญที่สุดนะคะดังนั้นนี่คือเวลาทำอะไรก็ตามอ่ะถ้าจดจ่อใส่ใจในสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้านะคะความยากมันจะหายไปนะความยากมันจะหายไปแล้วตรงไหนที่มันยากลองเขียนลองขีดลองทำลองคิดดูแล้วมันก็จะทำให้เราทำได้นะคะนอกจากนั้นนะคะวิธีการนะคะก็คือเวลาที่เราจะสอบเนี่ยการเตรียมตัวข้อสอบเนี่ยบางคนก็ได้คะแนนน้อยบ้างบางคนก็ได้คะแนนมากนะคะเราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นแต่ว่าในสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสอบเนี่ยเราโฟกัสในสิ่งที่เราจะสอบข้างหน้าว่าตรงเนี้ยนะเราเคยไม่เข้าใจเราก็ต้องไปทําความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าก่อนที่เราจะสอบเนี่ยขณะที่เรายังเรียนอยู่แล้วเราเตรียมตัวที่จะสอบไปด้วยแล้วเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าต้องตั้งใจเรียนตอนนี้คือเรียนออนไลน์ก็คือตั้งใจเรียนเข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะแล้วตั้งใจฟังคุณครูแต่ละท่านเนี่ยสอนนะคะถ้านักเรียนตั้งใจในช่วงที่ครูสอนนะคะเราก็จดเลคเชอร์อะไรไปด้วยเด็กๆอาจจะไปอ่านแค่รอบเดียวเด็กๆก็จะจำแล้วนะคะไม่ต้องไปหรือฟื้นอะไรมากมายเขาบอกว่าการเรียนที่ดีคือตั้งใจเรียนอยู่ในห้องแล้วก็ไปทบทวนอีกนิดหน่อยนะคะถ้าเรียนในห้องอย่างตั้งใจก็จะจําได้ก็จะอ่านได้ก็จะอ่านคล่องก็จะทําเป็นก็จะทําข้อสอบได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราควรจะนําไปเรียกว่าอะไรนําไปใช้กับตัวเองได้บ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะตั้งคําถามก็คือหัดตั้งคําถามกับตัวเองว่าอ่ะแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะก็คือเหมือนว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรและทำไมนะคะตั้งคำถามเองตอบเองนะคะอันนี้ไม่ใช่คนบ้านะตั้งคำถามเองตอบเองจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเจอคำถามแบบนี้เราจะต้องตอบแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราทำไมมันก็ทำให้เราทำไมคะจำได้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากนั้นอ่านแล้วยังไม่เข้าใจครูมิสมาสเตอร์มีไว้ทำไมนะคะหนูสามารถถามได้ตอนนี้เรียนออนไลน์หนูสามารถถามแชทใน LINE ได้เลยหรือในกลุ่มได้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่มิสมาสเตอร์ว่างเนี่ยท่านสามารถอธิบายสิ่งที่หนูไม่เข้าใจได้อยู่แล้วนะคะทุกคนเปิดรับรอฟังการที่หนูจะถามหรือปรึกษาอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหลายๆคนยังไม่กล้าเด็กๆหลายๆคนก็คือยังไม่กล้าถามยังไม่กล้าที่จะแบบเขาเรียกอะไรปรึกษานะอันนี้ก็คือให้กล้านิดหนึ่งนะคะเวลาไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยถามได้นะคะและนะเคล็ดลับนะคะที่เราพูดมาทั้งหมดตรงนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะเขาเรียกอะไรควรจะทำหรือควรจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้นะคะหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะอ่านหนังสือการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยท้องมันต้องความอิ่มมันต้องมาก่อนถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราอย่าอดถ้าหิวก็คือกินก่อนกินก่อนนะกองทัพเดินได้ท้องใช่ไหมคะดังนั้นก็คือหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยอ่านชั่วโมงนึงนะแล้วก็ค่อยหาอะไรทานอย่างเงี้ยนะคะคือแหลกรีแลกไปด้วยนะคะแล้วก็คือมีสมุดโน้ตมีอะไรของตัวเองไปนะติวหนังสือถ้าเป็นกลุ่มตอนนี้ยังติวไม่ได้เป็นกลุ่มถูกไหมคะแล้วก็นั่งสมาธินี่ทำได้ไหมไม่ได้นั่งสมาธิทำไม่ได้นะคะเปิดทบทวนก่อนเรียนนะคะตั้งใจนะคะถ้าอยู่ในห้องตัวเองอย่านอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่ทำไมที่ทุกคนมีบ้างแต่อาจจะมีไม่ครบนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้ด้วยนะคะมีเริ่มเหนื่อยแล้วจะไม่ทันแล้วขอเอาไปที่วิดีโอ
คนให้ฟังนะคะคือเราให้ทุกคนฟังแบบคนที่สาระอะไรจากเราใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแบบ เราอ่ะชอบโดนแบบน้องๆเตี้ยตัวยังไงอะไรเงี้ยบ่อยมากแล้วก็เหมือนแบบก็ถึงนั้นแต่ว่าเขาชอบแบบน้องๆชอบยกให้เราแบบเป็นไอดอลทางด้านการเรียนอะไรงี้จริงๆแล้วฟังอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับแบบถ้าใครที่คิดอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือเรียนก็ไม่ได้แบบในคณะทุกวันนี้ก็คือไม่ได้แบบก็คือแบบกลางๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแค่แบบเด็กคนธรรมดาคนนึงที่แบบก็แบบเข้าหมออะไรใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีคนที่รู้จักติดตามเยอะก็เลยคนก็เลยคิดอย่างนั้นกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้เราก็อยากจะมาแชร์อะไรบางอย่างที่มันเป็นวิธีของเราเองนะก็แบบอาจจะหลากหลายวิธีซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้วิธีเหล่านี้ทั้งหมดในคราวเดียวอะไรเงี้ยก็ปรับกันไปก็บางทีก็รู้ว่ามันเวิร์กแต่บางทีเราก็ทำไม่ได้เองก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะลองแชร์ให้ดูกันนะคะโอเคสมมติวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเทคนิคการอ่านหนังสือใช่ไหมเทคนิคการอ่านหนังสือเราว่าที่สิ่งสำคัญอะอย่างแรกเลยนะก็คือมีสมาธิก็คือมีสมาธิต้องพาตัวเองอะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอะรู้สึกมีสมาธิที่สุดอาจจะเป็นแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบที่มีเพลงหรือบางคนแบบไม่มีเพลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนเลยแต่อย่างของแล้วก็รวมถึงช่วงเวลาด้วยบางคนก็แบบชอบอ่านช่วงเช้าบางคนชอบอ่านช่วงดึกอะไรอย่างงี้อย่างของฟังเนี้ยคือปกติอ่ะฟังก็จะชอบไปที่ที่แบบไม่ค่อยแบบมีเพื่อนอยู่ที่แบบเห็นคนอื่นแล้วก็ชอบแบบกดดันตัวเองชอบเปรียบเทียบตัวเองแบบเห็นคนอื่นแล้วก็แบบนั่นแหละแบบเครียดตามอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งจริงๆก็แบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าช่วงใกล้สอบหน่อยบางก็อยากจะแบบไปที่ในที่ที่มีคนที่แบบคอยแบบพักเราอยู่ด้วยจะได้แบบถ้าสงสัยอะไรก็จะได้ถามได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะก็คือทำสรุปใช่เบสิกเนาะทำนะก็คือจะเป็นสไตล์แบบอ่านคร่าวๆก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ทำสรุปแล้วขณะที่ทำสรุปเหมือนแบบพอเราได้จดอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเราปกติเราทำสรุปมันก็จะไม่ได้จดทุกคำอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะจดเฉพาะสิ่งที่เหมือนกันกองมาแล้วว่ามันสำคัญก็คือเหมือนเราได้คิดไปแล้วหนึ่งรอบและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในการทำสรุปเลยก็คือเราอะเป็นคนชอบหลอกตัวเองหลอกตัวเองเหมือนอย่างแบบถ้าสมมติไม่ทำแบบยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเหมือนเน้นว่าให้มันจบอะแบบวันนี้คือเราต้องจบบทนี้ใช่ไหมเราก็จะพยายามแค่แบบอ่านให้มันจบบทนี้เพราะว่าเราจะได้จบแต่ว่าจริงๆคือยังไม่ได้เข้าใจเลยนะแบบว่าผ่านผ่าเปิดอะไรคือเราชอบหลอกตัวเองซึ่งการทำสรุปอะเหมือนมันจะหลอกตัวเองได้น้อยลงค่ะเพราะว่าเรามันก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะเราไม่เข้าใจนี่เราเขียนอะไรลงไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบตะกอนนิดนึงประมาณนี้แล้วเราก็เป็นคนชอบแบบเหมือนคืออ่านไปอะมันก็ลืมถูกปะแต่ว่าพอทำสรุปอะมันดูเป็นชิ้นเป็นอันใช่คือเราชอบในความที่มันเป็นชิ้นเป็นอันผ่านไป2แบบอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์อย่างเงี้ยก็อาจจะลืมแล้วเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วอ่านอะไรไปแต่ว่าพอมีสรุปแบบมันเหมือนเป็นหลักฐานเหมือนแบบเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราอ่านถึงแม้เราจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นหลักฐานดูเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็จะไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกแย่มากมีสรุปอย่างเงี้ยแต่จริงอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนเราหลายคนอย่างเงี้ยก็คือเก่งมากๆแต่แบบไม่ทำสรุปเลยก็มีก็คือแค่อ่านแล้วก็แบบไฮไลท์ตามแล้วก็แบบไลท์เข้าสมอง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 แล้วก็ดีจังเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็มันก็แล้วแต่คนไปประมาณนั้นโอเคอย่างที่3นะคะก็อ๋อแล้วก็การทำสรุปก็คือมันก็จะทำให้เราแบบเราจะมาอ่านทวนแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นด้วยจะมาอ่านแบบอันที่3ก็คืออ่านบ่อยๆอันนี้ก็เบสิกมากแต่ว่ามันเป็นจริงนะก็คืออ่านบ่อยๆอ่ะเพราะว่าที่เราลืมไปพออ่านอีกรอบมันก็จะจำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการแบบ retrieve information นะคะครูเราชอบพูดมาอาจารย์เราชอบพูดคำนี้แล้วเขาบอกว่าแบบเหมือนการ retrieve ข้อมูลเนี้ยก็คือมันจะทำให้การจำเรานานมากขึ้นค่ะติ๊งโอเคแต่อย่างที่4นะคะก็คือนอนก็คือเราอ่ะก็คือเป็นคนที่ทนการง่วงไม่ได้ก็คือทนการง่วงไม่ได้จริงๆก็คือทั้งประสิทธิภาพมันก็ไม่ดีเท่าอยู่ดีเหมือนอ่านไปมันก็จะแบบเบลอๆแล้วตอนเช้าเราก็แบบเอ๊ะเมื่อคืนอ่านอะไรนะเราก็จะไม่ได้เราก็ต้องอ่านใหม่อีกรอบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หรือบางทีก็คืออาจจะนอนกลางวันก็ช่วยได้นะคะอย่างฟรังก็คือเป็นคนแบบทั้งง่วงแบบง่วงแบบฟุบไปแบบ15-20นาทีอย่างเงี้ยมันก็ตื่นขึ้นมาบางทีแบบเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฮะอันนี้คือไม่แน่ใจแต่ว่าเราใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะเวลาอ่านหนังสือค่ะแล้วก็แบบมีน้ำแบบคอยดื่มน้ำเรื่อยๆก็อาจจะเป็นการรีเฟรชอีกทางหนึ่งมั้งเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่อยๆมากกว่า
คือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเวิร์กกับความกดดันหรืออะไรลนๆหรืออะไรแบบมาจี้อ่ะอยู่เรื่อยๆแบบไม่กดดันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอเอ๊ะไหมแต่ว่าก็ประมาณนั้นก็คือเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอนใกล้สอบแล้วเราไปกูไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็เลยแบบจะเป็นพยายามอ่านเรื่อยๆก็นั่นแหละจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปเนาะตอนที่7นะก็คือหาแพชชั่นของตัวเองอาจจะแบบพ่อแม่เพื่อความสุขของประชาชนเพื่อตัวเองนะโคตรลุกจะได้ก็ได้นะก็อย่างเช่นเนี่ยซื้อไอติมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ใช้บ่อยซึ่งเราว่าสิ่งเหล่านี้มันยิ่งแพชชั่นที่มันเล็กและมันใกล้ตัวมันยิ่งแบบหัวเนี้ยแบบว่าเนี่ยจบแล้วจะได้ชามลุกมาแล้วจริงๆก็อันก็เด็ดๆซื้อไปเถอะแล้วก็คือเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือของเราโอเคต่อมานะคะต่อมาก็ไม่จะเป็นเทคนิคการจำก็อาจจะแบบเราไงซึ่งเราเป็นคนที่แบบความจำไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราลอยๆไม่มีความหมายแบบยิ่งเป็นคำแบบอย่างชื่อยาหรือฟืนก็จะไม่ได้แต่ว่าคือเราก็ต้องเป็นคนที่แบบมีอะไรมายึดเกาะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่านที่ไปก็แน่นอนอยู่แล้วก็ถ้าสมมติเราเข้าใจอะไรอ่ะเราก็จะจำได้นานกว่าถูกไหมใช่หรือว่าพยายามเข้าใจก็ได้นะก็แบบพยายามแบบดึงให้มันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างของเราเนี้ยก็คืออย่าง A และ B และ C และ D และ E และ F อย่างเงี้ยคือถ้าเราจำแบบเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D เป็น E เป็น F F อย่างเงี้ยคือเราอ่ะทำไม่ได้เราต้องพยายามทำให้ทำเป็นแบบจำ A แล้ว A เนี่ยทำให้เกิดเป็น B และ C นะแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยก็คือจะจำได้ง่ายขึ้นมันซึ่งมันก็คือถือเป็นการจัดหมวดหมู่มั้งใช่ไหมมันเรียกว่าเป็นการจัดหมวดหมู่ประมาณนึงใช่เพราะฉะนั้นอันที่2ก็คือการจัดกลุ่มไปค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็คือการทำ mind map การทำสรุปการทำสรุปแบบคอลัมน์อะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันก็คือเป็นการจัดกลุ่มอย่างเช่นแบบอันนี้เกิดในเด็กวัยเด็กอันนี้ในวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เนาะใช่ก็คืออันนี้ลืมบอกก็คือเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ในตอนนี้แต่ว่าสำหรับน้องๆก็คืออยากปรับใช้กับเนื้อหาตัวเองนะคะก็คือประมาณนี้อย่างที่สามซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าการจำแค่เนื้อหาเดียวมันแบบไม่ได้อะมันต้องมีแบบจินตนาการนู่นนี่มาเข้าเชื้อตัวหนึ่งอะเอ๊ะเชื้อปะวะใช่ก็แบบเป็นแบบเล่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เชื้อที่แบบเกี่ยวข้องก็คือชื่อเชื้อคือแบบแถมเราก็แบบเอ๊ะจะจำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดแบบว่าแบบอย่างเช่นก็อาจจะใช้เป็นแบบอย่างกิลาเบเล่เงี้ยมันก็แคมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจำเป็นแบบหมีอยู่ในแคมอะไรแบบนี้ใช่หรืออย่างบางทีเป็นชื่อแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะเราก็แบบเซฟแพสซีดีมเซฟโฟเพอร์โซไม่ได้แต่ว่าคือที่เราจำก็คือจำเป็นแบบเซฟแพสซีทักซีดีมทักก็ทักที่ไหนดีว่าตอบทักที่ไหนในทางที่โซนประมาณนี้แล้วมันก็จะโซออนแอนด์โซออนก็คือยังมีต่อแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนก็ปรับก็เอามาเชื่อมอะไรประมาณนี้ก็ได้ก็คือนี่ก็วิธีไหนก็ได้ทำให้เราจำได้จำตัวคล้ายๆกันจำตัวคล้ายๆกันจำด้วยตัวอันนึงขึ้นด้วย A ทำให้เกิดอาการที่ขึ้นด้วย A อะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็จะง่ายเพราะว่าแบบเงาะ A อะไรซ่อนอยู่ก็แบบอันเดียวกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางทีอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นมันแบบในเทสทีเซลล์2เซลล์ซึ่งเซลล์นึงมันชื่อแบบเลดิกเซลล์อีกเซลล์นึงเซอร์ไพรส์เซลล์อะไรประมาณนี้นะข้างอะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเลดิกจะสร้างเทสโทสเตอโรนใช้ในแบบมีวัฒนการต่อปลาใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จำไม่ได้ทีสองเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าสร้างแบบเทสโทสเตอโรนส่วนเซอร์ไพรส์จะสร้าง MIF เนี่ยเองคำคล้องจองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เช่นเหมือนแบบมันมีแบบอย่างแบบเนื้อหาเลยนะเนื้อหา perfusion เยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยจำว่าแบบฉันนั้นอย่างเดียวก็มาจากเพลงแบบฉันนั้นมีแต่เธอคนเดียวอะไรเงี้ยโอเคนะคะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าก็คือเป็นเรื่องของเคล็ดลับแล้วก็ไม่ลับใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะว่าเมื่อกี้จากวิดีโอหรือคลิปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นที่น่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์นะที่บอกวิธีหรือมาให้เขาเรียกอะไรให้ข้อเสนอแนะนะคะเป็นวิธีการอ่านหนังสือว่าเนี่ยอะไรที่มันเหมือนกันให้เอามาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะอะไรที่จำคล้ายๆกันก็เอามาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเราก็จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของวิธีการหรือเคล็ดลับในการอ่านหนังสือนะก็ฝากให้เด็กๆนะไปนำวิธีเคล็ดลับและก็ไม่ลับต่างๆเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะก่อนที่จะสอบนี้มันเหลือเวลาใกล้แล้วนะคะบางคนยังอ่านได้ไม่ครบเลยจะทำยังไงดีนะคะ
ก็ฝากเด็กไว้นะคะแล้วก็ยังไงนะคะมานทพลบทเรียนนะจากเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันนะคะก็จะสอบแล้วนะคะหวังว่าทุกคนนะควรจะตั้งใจเรียนและทุกคนเนื้อหานะคะจะได้ทำข้อสอบได้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ